หลวงพ่อรุ่งวัดดอนยายหอมปรมาจารย์ผู้แก่กล้าวิชาอาคมผู้เป็นปฐมอาจารย์ของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อรุ่งวัดดอนยายหอมท่านเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่าเป็นพระผู้อาวุโสท่านเป็นพระอาจารย์ที่หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมให้ความเคารพมากสมัยก่อนพ่อคุณพรหมซึ่งท่านเป็นบิดาของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมได้นำหลวงพ่อเงินมาบวชกับหลวงพ่อรุ่งเนื่องด้วยความเคารพนับถือในอำนาจจิตของหลวงพ่อรุ่งอยู่ก่อนแล้วและพ่อพรหมท่านเป็นผู้คงแก่เรียนท่านมีวิชาอาคมมากว่ากันว่าท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อวัดตุ๊กตามีวิชามากท่านทำนาโดยไม่ต้องเฝ้านาเลยท่านเสกขุนพยนต์ด้วยฟางข้าวให้เฝ้านาแทนท่านได้ท่านเนรมิตเสกเครื่องบินให้บินมาลงกลางนาข้าวให้เด็กๆ ดูภายหลังหลวงพ่อเงินท่านว่าเป็นวิชามายาศาสตร์อย่างหนึ่งคือเสกให้เห็นเป็นเครื่องบินแต่จริงๆแล้วเครื่องบินไม่ได้มาลงจริงสมัยที่หลวงพ่อเงินบวชคุณพ่อพรหมท่านได้ทดสอบจิตของหลวงพ่อเงินโดยให้หลวงพ่อเงินใช้จิตฉุดกอสวะไม่ให้ไหลไปตามน้ำคุณพ่อพรหมท่านว่าคุณเงินคุณทำได้หรือยังหลวงพ่อเงินถ้ายังฝึกไม่ได้ยังไงก็ไม่สำเร็จหลวงพ่อเงินปรากฏว่าท่านทำได้ฉุดกอสวะไม่ให้ไหลไปตามน้ำคุณพ่อผมท่านว่าอันนี้พอใช้ได้ถ้าให้เก่งจริงต้องใช้จิตบังคับให้กอสวะลอยทวนน้ำได้ภายหลังหลวงพ่อเงินท่านก็ทำได้เช่นนั้นจริงและเมื่อทำได้เช่นนั้นคุณพ่อผมได้ถ่ายทอดวิชาที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นให้หลวงพ่อเงินและได้ให้หลวงพ่อเงินมาปรนิบัติรับใช้และเรียนวิชาต่างๆจากหลวงพ่อรุ่งวัดดอนยายหอมซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ท่านเคารพรักแม้แต่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วยังเคยมาขอเรียนวิชาเพิ่มเติมจากหลวงพ่อรุ่งวัดดอนยายหอมนี้หลวงพ่อเงินท่านเป็นอาจารย์ที่เก่งกล้าแม้แต่เสือผาดทับสายทองขุนโจรนามกระเรื่องแห่งทุ่งนครปฐมยังให้ความเคารพนับถือจนหมดใจคือถือว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นพระผู้มีแต่ให้ลูกศิษย์ของท่านมีทุกชั้นวรรณะแม้แต่พลโทพลเรือโทพลอากาศโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพพาภาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็ยังเคยได้มากราบหลวงพ่อเงินให้หยุดการสักเพราะการสักของท่านมีชื่อมากการสักตัวนะของท่านท่านจะลงด้วยหัวใจพระแม่ธรณีคือตราบใดที่ฝ่าเท้ายังยืนอยู่บนพื้นธรณีจะไม่มีอาวุธหอกแหลมหลาวหรืออาวุธใดๆทำอันตรายได้เลยหลวงพ่อเงินภายหลังท่านได้เลิกสักเพราะพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพาภาท่านได้มาด้วยพระองค์เองหลวงพ่อเงินท่านก็ได้นำของทั้งหมดไปจำเริญคือไปทิ้งน้ำหลวงพ่อเงินแม้แต่ตัวท่านเองจะเก่งขนาดนี้แต่ในอังสะของท่านว่ากันว่าท่านพกพระเนื้อดินของหลวงพ่อรุ่งวัดดอนยายหอมติดตัวตลอดเวลาด้วยอภินิหารสมัยที่ท่านทุดงหลังจากออกพรรษาแล้วท่านจะทุดงไปยังที่ต่างๆคราหนึ่งว่าท่านทุดงไปยังแถบลพบุรีผ่านศูนย์ฝึกทหารที่ลพบุรีท่านไม่ทราบหรอกว่าเขาลูกที่ท่านทุดงผ่านนั้นเป็นที่ทดสอบลองอาวุธปืนสั้นปืนยาวอาวุธสงครามต่างๆเมื่อท่านทุดงผ่านมาระหว่างการทดสอบทหารได้ยิงปืนตกลงมาอย่างท่านมากมายท่านก็เดินเฉยท่านรู้เพียงว่าตอนที่ท่านเดินมีวัตถุตกลงมาข้างๆตัวนั่นก็คือลูกปืนมาตกอยู่ข้างๆเต็มตัวท่านไปหมดแต่ท่านก็เดินผ่านไปจนท่านมารู้เอาจริงจังก็ตอนที่นายทหาร
ขับรถจิ๊ปเข้ามาถึงตัวท่านด้วยอาการตกใจและนิมนต์ท่านให้ออกจากสถานที่นี้ว่าท่านเข้ามาได้อย่างไรมันเป็นสนามฝึกอาวุธทดลองทดสอบอาวุธท่านว่ารอดจากภัยต่างๆครั้งนั้นได้ก็เพราะอนุภาพของพระเนื้อดินของหลวงพ่อรุ่งวัดดอนใหญ่หอมแถวหน้าสุดจากซ้ายหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามนครปฐมแถวหลังสุดขวามือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา